รถไฟฟ้าสีส้มมึงก็ตีกูดังนั้นก็ผมก็ทำหน้าที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านทำแล้วเหรอครับผมเนี่ยก็คือผมมาดูที่อะไรไอ้ส้นตีนพวกมึงเนี่ยนะมันขี้ข้ากูจะบอกให้มึงขี้ข้าทั้งนั้นขี้ข้าไอ้เนวินขี้ข้าไอ้เนวินมันอยู่เบื้องหลังไอ้สันดานอย่างเงี้ยทำไมกูจะรู้ไม่ทันไอ้กระทรวงสาธารณสุขโถ่หาวันทั้งวันไม่มามึงมาวันที่กูพูดเรื่องกัญชาแล้วกูบอกให้รู้นะว่ามึงซื้อมึงขายนะมึงผลิตมึงทำมันก็เรื่องของมึงพี่สนธิอยากจะเชียร์เรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่ส่วนผมจะพูดเรื่องโทษของกัญชาแล้วแม่งไปหนักกระบาลใครไปหนักกระบาลใครก็ในเมื่อเด็กมันมาซื้อก็กูไม่เห็นด้วยจะทำไมมึงจะกระปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยไอ้เหี้ยมึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอแต่ไอ้พวกมึงเนี่ยใครที่แม่งได้ประโยชน์จากกัญชาใครที่ได้ประโยชน์จากรถไฟสายสีส้มก็ขอให้แม่งชิบหายวายวอดวายพวงทั้งโคตรทั้งตระกูลมันพอกูพูดเรื่องกัญชาพอผมพูดเรื่องกัญชามึงก็มาทันทีโอ้โหมึงจะมาตรวจโหนึกก็คนอย่างกูกลัวเหรอขอโทษทีนะคนอย่างกูอะไม่เคยกลัวใครมึงจะถล่มกับกูไหมไอ้ภูมิใจไทยกูจะถล่มกับมึงเองใช่ไหมไอ้เนี่ยอยู่เบื้องหลังว่าทำอะไรกูอะทำไมทำอะไรกูได้ฮะมีทำอะไรกูเอากูไหมเดี๋ยวกูไปถล่มมึงเองแน่จริงมาดีกว่าเจอกูตัวต่อตัวเลยเพราะกูไม่มีเบื้องหลังเอามานี่ไงเอามาเอามามึงทำอะไรกูมึงทำอะไรกูเอากูซะตั้งดีกว่าไอ้สัตว์มึงอย่าเล่นลับหลังเอากูต่อหน้าเป็นลูกผู้ชายหน่อย